เออนะพราะน้องมิ้นดูดีอยู่แล้วไม่ได้เล่นของนะฮะได้อยู่นะคะโอเคนี่มอบให้เชิญเลยค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้เรามีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความสูงกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะไอ้บ้านพี่ดงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพลงแบบนี้คิดถึงไหมคะอะไรนะครับประจำไมร้องเพลงอีกครั้งคิดบรรยากาศอ๋อไม่ได้คิดถึงหรอกครับเพราะว่ามีงานร้องเพลงทุกวันมีงานอีเวนต์ทุกวันครับร้องเพลงทุกวันแบบว่าเหมือนเป็นแฟนผู้ของรายการอย่างพี่เจมอะไรเงี้ยค่ะเขามาร้องเพลงเขาก็จะมีผลงานออกมาอย่างพี่หนุ่มจะมีผลงานเพลงออกมาเป็นแฟนได้ฟังบ้างไหมคะก็ผลงานตอนนี้เรื่องเพลงเนี้ยตอนนี้ผมถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องศรีอยุธยานะครับเป็นภาพยนตร์นะฮะที่เราทำเนี่ยเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราจะเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งปีนี้เนี่ยครบรอบการเสียกรุง250ปีพอดีนะครับก็จะทำเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ครับไปถึงไหนแล้วครับพี่ลุงก็ภาพยนตร์นี้นะฮะกำกับการแสดงโดยหม่อมน้อยนะฮะการถ่ายทำก็ถ่ายทำไป5เดือนแล้วเราคาดว่าวันที่5ธันวาคมนะฮะเราก็จะนำฉายนะฮะเป็นตอนแรกครับในเรื่องผมแสดงเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับความยากในบทใจได้มาเป็นส่วนหนึ่งความภูมิใจก็เป็นเกียรติครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละให้พวกเราทุกคนนั้นมีแผ่นดินอยู่ครับผมครับรับงานการแสดงเยอะผมรับงานแสดงตลอดเวลานะฮะเพียงแต่ว่าผมค่อนข้างจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองสามารถจะรับผิดชอบได้บางบทผมก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะทำได้หรืออาจจะมีปัญหาขลุกขลักเรื่องเวลาอะไรต่างๆที่ไม่สามารถที่จะทำงานให้มันออกมาสมบูรณ์ได้ก็จำเป็นจะต้องขอปฏิเสธไปครับอันนี้ก็คือรับอิสระได้ทุกช่องเลยอิสระมานานแล้วครับครับติดต่อมาฮะติดต่อครับแต่บางทีงานแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้มันถูกต้องเนี่ยงานแต่ละชิ้นมันก็เราจะให้ความคอนเซนเทรตกับมันค่อนข้างยากอะไรอย่างนี้นะครับครับอ๋อหายดีแล้วฮะเพราะว่าอาหารเป็นพิษครับอาหารเป็นพิษแล้วก็เลยต้องนอนแล้วก็ให้กลูโคสหน่อยครับให้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขออนุญาตกองถ่ายศรีอยุธยาไป1วันฮะก็นอนเต็มที่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วฮะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมละครับพี่หนุ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหเพราะว่าหลังจากที่ป่วยแล้วป่วยตั้งเมื่อวันซืนครับ2วันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อวานก็เป็นงานที่ระยองมาครับเห็นพี่นิโคมาให้กำลังใจด้วยครับเมื่อวานเขามาร้องฮะใช่ครับผมวันนี้เขาพี่หนุ่มมาร้องพี่นิโคมาให้กำลังใจอ๋อวันนี้เขาว่างพอดีครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็เหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์ไปครั้งแรกนะฮะที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์ไปอีกนะครับก็คงต้องตอบเหมือนเดิมยังไงไปอัปเดตกันได้ครับถ้าถามคำถามใหม่ๆจะถามให้ฟังจะตอบให้ฟังคือถามให้คำถามไปแล้วมันก็ดูในคลิปกันได้นะฮะเป็นร้อยๆคลิปนะฮะครับเพราะว่าสถานะเห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มแฮชแท็กว่าไมค์เลิฟอะไรอย่างเงี้ยหวานมากคนอื่นเขาแฮชแท็กกันไหมอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็ไกลไปมากแล้วฮะเราก็สามารถใช้มันในช่องทางของเราได้แต่ละคนก็สามารถจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของรายการเป็นเจ้าของสถานีได้หมดน่ะแต่ละคนก็สามารถจะ Facebook Live ได้หมดฮะครับผมใครเห็นพี่หนุ่มในมุมแบบนี้ก็ผมก็มีแฟนน่ะผมโสดมาตั้ง7ปีครับผมมีแฟนแล้วรักมีแฟนแล้วมีทิ้งกันเปลี่ยนสดใสชีวิตมันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเรารับผิดชอบเรื่องงานนะฮะเรื่องส่วนตัวเราเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องครอบครัวเราตอนนี้พอเรามีเรื่องความรักเข้ามามันก็เป็นความรักเราก็ต้องดูแลความรักต่อให้มันดีนะฮะครับจริงจังกับความรักผมจริงจังกับทุกเรื่องนะฮะครับทำอะไรถ้าไม่ตั้งใจมันก็ไม่สำเร็จนะฮะคือความบังเอิญเนี่ยมันมาจากความไม่ตั้งใจแต่ความสำเร็จเนี่ยมันมาจากความตั้งใจความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ความสำเร็จมันต้องมาจากความตั้งใจทำอะไรจริงๆบ่อยๆแล้วมันจะสำเร็จครับคุยกันต้องปรับตัวกันมากขึ้นไหมปรับตัวต้องมีอยู่แล้วฮะ
ปรับตัวก็แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยมันก็พูดจากันง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ด้วยวัยด้วยประสบการณ์ต่างๆมันก็เลยทำให้เราสามารถพูดคุยกันง่ายขึ้นอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันดีก็สามารถพูดกันตรงๆเข้าใจกันง่ายขึ้นคล้ายกันด้วยไหมคะพี่อันนี้ถามไปแล้วนะครับครอบครัวของกันและกันเมื่อวานถามไปแล้วครับพี่ดูค่ะเห็นที่นิโคบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างถ้าเกิดน้องทิกเกอร์กลับมาจากเรียนซัมเมอร์จะชวนไปเที่ยวทะเลเห็นเขาบอกอย่างนั้นใช่ใช่ครับอันนี้มีแพลนว่าจะเดินไหนยังไงไหมคะนิกกี้ก็ชอบทะเลนะฮะครับเขาก็ชวนผมไปดำน้ำเพราะว่าเขาดำน้ำเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็เป็นพวกกลัวกลัวฉลามกัดอะไรอย่างเงี้ยดูหนังจอมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ชวนไปดูหนังผีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามช่วยเราให้เราแบบให้เราฆ่าไอ้พวกที่มันอยู่ภายในได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราชวนกันไปทำบุญด้วยกันนะฮะซึ่งยังไม่ได้ไปทำเลยก็ได้แต่ใส่บาตรกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วยกันใส่บาตรครับผมกับพี่ก็คือพี่หนุ่มก็มีกิจวัตรประจำวันเปล่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยกี้เขาใส่บาตรกับทิกเกอร์ทุกเช้าอยู่แล้วผมเองก็ใส่บาตรเวลาที่ผมไปถ่ายละครอยู่แล้วเวลาที่ผมเจอพระเดินธุดงค์ตามเส้นทางต่างๆเนี่ยเราก็ใส่บาตรเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแค่เขาชวนใส่บาตรด้วยกันก็ถือว่าทำบุญร่วมกันมาทำบุญร่วมกันครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันใช่แล้วผมก็เชื่อว่าก็ตรงหลายหลายคนเนี่ยหลายหลายคนตื่นเช้าแม่งก็อาจจะใส่บาตรเหมือนผมก็ได้ครับเหมือนพี่หนุ่มบอกว่ายกให้พี่มิกกี้เป็นคนพิเศษมากกว่าคำว่าแฟนเลยหลายคนก็ชื่นชมว่าให้เกียรติผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะผมตอบแบบนี้มานานแล้วนะแล้วผมก็ยังวันนี้ถามผมอีกผมก็ตอบให้ฟัง คือผมคิดว่าการที่เราจะคบกับใครหรือว่าคบกับสุภาพสตรีท่านใดเนี่ยที่เป็นเพศแม่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าคบเพื่อควงเขาไปวันเป็นข่าวไปวันๆแต่เราควรจะมองถึงอนาคตแล้วก็ให้เกียรติสุภาพสตรีเยอะๆครับไม่ได้ซีเรียสแต่บางคนไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่เคยพูดแบบผมบางคนก็ยังเรียนคือก็สารพัดจะตอบกันไปนะฮะมีอะไรแต่ผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วว่ารู้สึกดีปะปึ้งเขาแบบน้ำตาคอันนี้เราคุยกันเองดีกว่าฮะน้องรู้สึกยังไงอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคำถามที่น้องต้องตอบมีผลงานคู่กันให้เห็นตอนนี้ยังนะฮะแต่ก็เริ่มมีงานที่งานอีเวนต์ต่างๆที่ให้เกียรติเราติดต่อมาให้เราไปงานด้วยกันครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะทั้งร้องเพลงทั้งไปเป็นเซเลบในงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณพ่อก็ขอบคุณนะฮะที่ให้ความห่วงใยขอบพระคุณทุกคนนะครับคุณพ่อก็กำลังรักษาตัวอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงที่อันตรายที่สุดเนี่ยผ่านพ้นมาแล้วก็คือช่วงปลายเดือนกันยาปลายเดือนธันวาคมเมื่อวันที่25ปีที่แล้วตอนที่ผมกลับจากปารีสมานะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการพักฟื้นก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยคุณพ่อก็อาการดีขึ้นตามลำดับครับอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับครับก็ยังมีความห่วงใยอยู่เหมือนเดิมนะฮะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอครับผมยังกังวลอะไรไหมไม่ครับพี่บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อผมไม่อยากให้ใครไปเยี่ยมฮะเดี๋ยวคนอื่นทำเป็นไปทำอะไรแล้วทำให้คุณพ่อมันติดเชื้อเลยไปกันใหญ่ครับ